มันก็จะพองออกมาแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับกวางซันนี่นะคะวันนี้หวานจะมาหมางหน้าด้วยฮาโตมูกิค่ะหวานเคยทำคลิปแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถใช้เป็นโทนเนอร์ได้นะคะใช้ร่วมกับแผ่นมาร์กแล้วก็ใช้เป็นสเปรย์ฉีดระหว่างวันเพื่อเติมความชุ่มชื้นได้นะคะแต่วันนี้หวานจะมาใช้มาร์กหน้ากันค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะและสามารถใช้ได้มาร์กตอนเช้าด้วยเพื่อให้หน้าชุ่มชื้นแต่งหน้าติดขึ้นแต่งหน้าทนขึ้นนะคะข้อดีของมันก็คือมันจะแบบซึมไวแห้งไวนะคะแล้วก็ใช้เวลามาร์กเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งมันอาจจะแบบให้ความชุ่มชื้นไม่เท่ากับมาร์กแผ่นที่เป็นแบบสำเร็จรูปที่เราใช้กันปกติใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดอยากจะดูแลผิวแบบบูทผิวหน้าโซมมากๆจริงๆนะคะหวานก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นมาร์กแผ่นเนี่ยมันจะบูทผิวได้เร็วกว่าแต่ข้อดีของการใช้ฮาโตมูกิในการมาร์กหน้านะคะก็คือมันรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถใช้ในตอนเช้าและไม่ก่อให้เกิดความเหนียวเหนอะหนะเนาะถ้าเกิดสมมติตอนเช้าเราอยากจะมาร์กหน้าแล้วเราไปใช้แผ่นมาร์กสำเร็จรูปนะคะมันอาจจะเหนอะเกินไปเพราะเราจะต้องลงครีมลงนู่นลงนี่อีกนะคะแผ่นมาร์กนั้นอาจจะใช้ในตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าเนี่ยมาใช้ฮาโตมูกิในการมาร์กหน้าในตอนเช้าแทนค่ะหวานนะคะก็จะใช้คู่กับเม็ดมาร์กแบบนี้นะคะที่สามารถหาซื้อได้ตามแบบร้านเสริมสวยทั่วไปนะคะในวัตสันในไดโซอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะคะก็ไปหาดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะก็ฉีกเม็ดมาร์กออกมาก่อนเลยค่ะมาร์กก็จะมีในลักษณะกลมๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะหวานก็จะใช้ฝาเนี่ยแหละค่ะเป็นถ้วยนะคะแล้วก็ใส่เม็ดมาร์กลงไปค่ะแล้วก็เทฮาโตมูกิลงไปเลยนะคะมันก็จะพองออกมาแบบนี้ค่ะว้าวมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะจากนั้นก็คลี่มันออกมานะคะก็จะมีความชุ่มฉ่ำน้ำเล็กน้อยแต่ว่ามันก็ยังคงแห้งๆอยู่นะคะมันก็จะกลับก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็มาร์กลงไปก็จะมีความเย็นๆนิดนึงนะคะแต่ว่าแผ่นมาร์กก็ยังคงแห้งอยู่นะคะแต่หวานก็ยังคงรู้สึกว่ามันแห้งไปใช่ไหมคะหวานก็จะใช้ฮาโตมูกิเทลงไปเอาให้ชุ่มนะคะอย่ากลัวเปลืองนะคะเรารู้สึกชุ่มแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1นาทีก็เพียงพอนะคะไม่ต้องทิ้งนานเกินไม่ต้องทิ้งนานจน5นาที10นาทีเหมือนในแผ่นมาร์กสำเร็จรูปนะคะเพราะว่าอันนั้นมันแบบเซรั่มมันเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบรูปแบบน้ำนะคะมันไม่ใช่แนวเซรั่มเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาร์กแค่1นาทีก็เพียงพอแล้วนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาร์กของใครแบบแห้งก่อน1นาทีก็สามารถดึงออกได้เลยพอ30วินะคะหวานก็จะเริ่มมาแบบกดๆให้น้ำฮาโตมูกินะคะซึมเข้าสู่ผิวอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามีน้ำอยู่เยอะนะคะที่แผ่นมาร์กนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวทิ้งให้ครบตามเวลานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะก็จะประมาณนี้นะคะใช้เวลาไม่นานนะคะก็คือมาร์กทิ้งไว้30วินาทีแล้วก็มานวดๆ นะคะให้ตัวน้ำฮาโตมูกิซึมเข้าไปแล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณ30วิน้อยครบ1นาทีนะคะแล้วเราก็มาลอกกันเลยนะชุบส่วนที่เหลือก็ทาคอทาแขนไปนะคะซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยน้ำก็ซึมเข้าสู่ผิวเลยไม่มีแบบความเหนียวเหนอะหนะอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันแบบสะดวกมากๆง่ายมากๆแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มขึ้นมากๆนะคะการแต่งหน้ามันก็จะดีขึ้นผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์ในตอนเช้ามากๆรวดเร็วทันใจนะคะแล้วก็ยังให้ผิวที่ชุ่มชื้นจริงๆด้วยค่ะก็ยังไงนะคะถ้าเกิดใครที่แบบมีฮาโตมูกิอยู่ที่บ้านนะคะก็อย่าลืมเอามาใช้เป็นมาร์กดูนะคะมันให้ความรู้สึกดีกว่าการที่มันเป็นน้ำตกอีกอะบางทีเป็นน้ำตกอะมันก็เหมือนแค่ตกๆแล้วแบบอยู่ที่ผิวบางทีมันอาจจะระเหยออกโดยที่มันไม่ได้ซึมเข้าสู่ผิวก็ได้นะคะแต่ว่าพอมามาร์กแล้วอะมันรู้สึกว่ามันซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ให้ผิวที่แบบชุ่มชื้นจริงๆนะคะผิวมันนุ่มจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีก็ไปหาซื้อกันได้นะคะขวดนึงเนี่ยประมาณ280บาทจนถึง350บาทแล้วแต่โปรโมชั่นแล้วแต่ที่นะคะมีขายอยู่ที่วัตสันนะคะแล้วก็ If and Boy ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ